ก่อนการถ่ายวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือทุกครั้งเราควรเปิดโหมดเครื่องบินเพื่อเป็นการตัดการรบกวนจากสายเรียกเข้าทำให้การถ่ายวิดีโอสามารถถ่ายได้แบบต่อเนื่องและไม่ทำให้สะดุดเทคนิคข้อแรกการถือสมาร์ทโฟนและถ่ายในแนวนอนให้เราสังเกตไปที่เลนของกล้องถ้าเลนอยู่ฝั่งซ้ายให้เราใช้มือขวาโอบกล้องและใช้มือซ้ายประคองกล้องเพื่อช่วยในการลดการสั่นไหวของกล้องได้เป็นอย่างดีและให้เราถ่ายในแนวนอนนะคะความภาพที่ได้จะเต็มเฟรมพอดีซึ่งจะสวยกว่าแบบถ่ายในแนวตั้งเทคนิคที่2คือการกั้นหายใจ10วินาทีระหว่างที่เราถ่ายวิดีโอนั้นถ้าเราหายใจไปด้วยเห็นไหมคะว่ากล้องมันจะสั่นทำให้วิดีโอของเราสั่นตามไปด้วยให้เรากั้นหายใจแล้วถ่ายวิดีโอในแต่ละช็อตความยาวอย่างน้อย10วินาทีเพื่อสะดวกเวลาเอาไฟล์ไปตัดต่อค่ะเทคนิคที่3คือถ่ายภาพหลายๆมุมวัตถุชิ้นเดียวกันถ้าถ่ายด้วยมุมที่แตกต่างกันก็จะให้ความรู้สึกที่ไม่เหมือนกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ3เทคนิคดีๆที่นุ่มได้มาฝากคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ทางช่อง Lucky Media ของนุ่มนิ่มด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ่มนิ่มต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย